สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกศึกอิสราเอลฮามาสสร้างความแตกร้าวระหว่างชาติตะวันตกและมาเลเซียกับอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมอย่างไรติดตามได้ในรายงานค่ะรอยเตอร์ สื่อของเยอรมนีรายงานว่าอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็น2ในหลายประเทศที่ความขุ่นเคืองต่อการที่ตะวันตกสนับสนุนอิสราเอลกำลังก่อตัวขึ้นท่ามกลางการโจมตีในกาซานายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียปฏิเสธประณามกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่บุกโจมตีอิสราเอลในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียระบุว่าการที่อิสราเอลยึดครองดินแดนของปาเลสไตน์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันคือรากเหง้าของความขัดแย้งวิโดโดเรียกร้องประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเมื่อพบหน้ากันในการประชุมสุดยอดเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาขอให้ไบเดนลงมือทำมากกว่านี้เพื่อหยุดความโหดร้ายในกาซาที่ผ่านมามีประชาชนหลายหมื่นคนเข้าร่วมการประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์ในทั้งสองประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังกล่าวทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียไม่มีสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลมาเลเซียยังมักจะต้อนรับเจ้าหน้าที่ฮามาสที่มาเยือนแม้สหรัฐและสหภาพยุโรปต่างประณามฮามาสเป็นองค์กรก่อการร้ายแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าหลายประเทศในโลกใต้หรือ Global South มองว่าความลังเลของตะวันตกในการประณามการโจมตีกาซาของอิสราเอลเป็นความสองมาตรฐานของตะวันตกทั้งนี้คำว่าโลกใต้ใช้เรียกรวมกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั้งในเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาเพราะในขณะที่ตะวันตกลังเลประณามอิสราเอลแต่ก่อนหน้านั้นสหรัฐกลับพยายามกดดันให้ประเทศในโลกใต้ประณามปฏิบัติการของรัสเซียในยูเครนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและประเทศโลกใต้มองว่าก็ไม่ต่างกับที่อิสราเอลทำกับกาซาตุนกูโมฮามอกตานักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมุสลิมแห่งมาเลเซียระบุว่าก็เหมือนกับชาวมุสลิมในส่วนอื่นของโลกชาวมุสลิมในมาเลเซียคิดว่าตะวันตก2มาตรฐานเมื่อเกี่ยวข้องกับทางแก้ปัญหาความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามมาเลเซียยังประณามปฏิบัติการรัสเซียในยูเครนส่วนอินโดนีเซียหนึ่งในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มโลกใต้ไม่สนใจการเรียกร้องของตะวันตกในเรื่องนี้ประธานาธิบดีไบเดนพยายามระบุว่า2ความขัดแย้งนี้ยูเครนรัสเซียกับอิสราเอลปาเลสไตน์มีความคล้ายคลึงกันคืออิสราเอลกับยูเครนต่างเป็นประเทศประชาธิปไตยที่สู้รบกับศัตรูที่มุ่งมั่นจะทำลายล้างพวกเขาให้สิ้นซากทว่าโจเซฟบอร์เรลหัวหน้านโยบายต่างประเทศของ EU กลับเห็นว่า2ความขัดแย้งนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงพร้อมเตือนว่าหลายประเทศในโลกใต้จะใช้ประโยชน์จากวิกฤตนี้เน้นย้ำความย้อนแย้งในจุดยืนของชาติตะวันตกและความขัดแย้งกันเองในหมู่ประเทศยุโรปบอร์เรลเตือนไปว่าการสนับสนุนของนานาประเทศต่อยูเครนอาจลดน้อยถอยลงเป็นผลกระทบจากการที่ตะวันตกถูกมองว่ามีพฤติการ2มาตรฐานนอกจากนี้ประเทศยุโรปยังถูกตำหนิว่าพยายามปิดปากผู้ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์และไม่ยอมจัดการปัญหาการเกลียดกลัวอิสลามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทูตอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติเรียกร้องเยอรมนีให้ยึดมั่นในเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติต่อนักเคลื่อนไหวโดยเฉพาะต่อผู้ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์ที่ชุมนุมอย่างสันติหลังจากเยอรมนีไม่ยอมอนุญาตให้หลายกลุ่มชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์การแตกร้าวระหว่างบางประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับตะวันตกยังเกิดจากความรู้สึกต่อต้านตะวันตกโดยรวมมีความหวั่นวิตกว่าจะเกิดการซ้ำรอยกับเมื่อช่วงต้นทศวรรษ2000เมื่อสหรัฐนำพันธมิตรบุกอิรักซึ่งกระทบอย่างจังต่อภาพลักษณ์ของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากผลสำรวจของ Pew Research Center ในปี2002ชาวอินโดนีเซียร้อยละ61ยังมีความเห็นเป็นบวกกับสหรัฐแต่เพียงปีถัดมาความชมชอบนี้กลับตกฮวบลงเหลือเพียงร้อยละ16หลังจากสงครามอิรักเริ่มขึ้นและต้องใช้เวลานานหลายปีหลังจากนั้นกว่าสัมพันธ์2ชาติจะฟื้นคืนมาสถานการณ์ของ EU ก็ไม่ได้ดีไปกว่าสหรัฐความนิยม EU ในอินโดนีเซียและมาเลเซียตกต่ำอยู่แล้วสาเหตุจากที่ EU มีกฎเกณฑ์เข้มงวดด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งส่งผลกระทบแรงต่อเศรษฐกิจของ2ประเทศนี้ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีอาวุโสของอินโดนีเซียถึงกับออกปากว่า EU มีความผิดฐานเป็นจักรวรรดินิยมด้านการออกกฎเกณฑ์
มาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งเป็น2ประเทศส่งออกน้ำมันปาล์มใหญ่สุดในโลกได้ผนึกกำลังกันฟ้องร้อง EU ต่อองค์การการค้าโลกแล้วกล่าวหาว่ากีดกันทางการค้าโดยอาศัยกฎเกณฑ์สิ่งแวดล้อมมาบังหน้า2ประเทศกำลังพยายามชักชวนประเทศอื่นๆอย่างเช่นไทยเข้าร่วมในความพยายามต่อต้านนโยบายของ EU ดังกล่าวด้วยทั้งนี้จากการสำรวจความคิดเห็นประจำปีประชาชนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดทำโดยสถาบันไอซิสยูซุฟอิชักพบว่าในปีนี้ชาวอินโดนีเซียเกือบ48%บอกว่าไม่มีหรือมีน้อยมากเกี่ยวกับความไว้วางใจใน EU ว่าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องในการช่วยสร้างสันติภาพโลกรวมไปถึงความมั่นคงความมั่งคั่งและธรรมาภิบาลของโลกความไม่ไว้วางใจนี้เพิ่มพรวดขึ้นจาก30%เพียงเมื่อ1 ปีก่อนหน้าส่วนชาวมาเลเซียมีความไม่ไว้ใจใน EU เพิ่มขึ้นเป็น31%ในปีนี้ด้านบริดจ์เวลส์นักวิจัยจากสถาบันวิจัยเอเชียแห่งมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมชี้ว่าเกิดความร้าวลึกในการรับรู้ของบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อตะวันตกโดยเฉพาะจากการที่ประเทศเหล่านั้นรู้สึกว่าตะวันตกขาดการสนับสนุนด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการหยุดยิงในกาซาภาพที่ผู้นำสหรัฐและ EU สนับสนุนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลมีผลกระทบอย่างมากและกำลังก่อรูปสร้างคนรุ่นใหม่ในห้วงเวลาที่ความชอบธรรมทางด้านศีลธรรมของตะวันตกกำลังจางหายไปทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อคุณจะไม่พลาดรายการสดและคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ